สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะวันนี้พี่แอไม่ได้มารีวิวสินค้านะคะไม่ได้มารีวิวกระเป๋าไม่ได้มาอวดอ้างสรรพคุณอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้จะสิ้นปีแล้วเราอยากจะมาคุยอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยเทรนกระเป๋าที่กำลังจะมาในปี2020เนี่ยพี่แอหรืออยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้ได้ดูเดี๋ยวพี่จะทำคลิปวิดีโอเนี่ยออกมาหลายๆคลิปเลยนะคะเรียกว่าให้ทุกๆแบรนด์เลยวันนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของ Gucci ส่วนตัวเป็นคนชอบแบรนด์นี้เพราะว่าเขาออกแบบมาเราชอบอะค่ะคือมันถูกจริตของเราแล้วเผอิญว่าพี่มีเวลาเลยเข้าเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่มันเคยโด่งดังมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยทางแบรนด์ Gucci เนี่ยนำมารีโนเวทใหม่บางส่วนซึ่งถามว่าเขาออกแบบมาเนี่ยได้ถูกใจโดนใจมากๆเลยค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยดาราบ้านเราเนี่ยใช้อยู่ก็คือตัวแม่เลยคือคุณชมพู่มันไกลเป็นว่ากระเป๋าใบนี้ก็เป็นที่ต้องตาต้องใจถามหาของสาวๆทาง Gucci ก็มีหลายสีออกมาอีกเช่นกันค่ะหนังล้วนแดงดำขาวเขียวซึ่งแต่ละประเทศมีไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวพี่เนี่ยนำภาพทั้งหมดมาจากเว็บไซต์ของ Gucci ทางอเมริกาสีน้ำตาลก็สวยค่ะคุณสีดำสีน้ำตาลสีขาวเรียกว่าสวยทุกสีตัวนี้นี่ราคาอยู่ที่ 2,300 ถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะ US ดอลลาร์ 2,300 หรือ 2,400 US ดอลลาร์นี่แหละค่ะราคาอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นเงินไทยก็คูณเข้าไปแล้วก็อย่าลืมเรื่องภาษีเรื่องแท็กอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยมันเป็นกระเป๋าที่คุณควรมีเลยค่ะถ้าใครมีเงินเหลือๆอยากได้กระเป๋าช่วงปีใหม่สักใบหนึ่งเป็นของขวัญให้กับตัวเอง Gucci ค่ะรุ่นนี้คุณสามารถใช้ได้ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเทศกาลงานอะไรงานไหนๆใบนี้ช่วยคุณได้มีทั้งแบบเป็นลายล้วนๆหนังล้วนๆของเขาก็ดีงามเห็นไหมคะเหมือนใบเนี้ยสีดำก็สวยอันนี้เอามาโชว์กันให้ดูเฉยๆเดี๋ยวพี่จะพยายามทำมาทุกแบรนด์หลุยกุชชี่ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบ Prada ไม่รู้เป็นเพราะอะไรค่ะในคอลเลกชันส่วนตัว Prada มีอยู่แค่ใบเดียวแล้วไม่ค่อยได้หยิบจับด้วยทั้งที่หนังเขาก็ดีอะไรก็ดีแต่ความรู้สึกของพี่คือมันไม่ถูกจริตกับเราแต่กุชชี่นะเป็นแบรนด์ที่ถูกจริตแล้วอีกแบรนด์นึงตอนนี้ที่กำลังทำออกมาการตลาดกำลังดีเลยก็คือหลุยวิกตองหลุยกำลังทำการตลาดแนวใหม่เดี๋ยวไว้คลิปหน้าพี่จะมาคุยให้ฟังนะคะแต่คลิปนี้ขอเป็นกุชชี่ล้วนๆเลยอันดับแรกก็คือเราชอบสไตล์ชอบดีไซน์ชอบงานออกแบบของเขาวัสดุที่ใช้ก็โอเคราคาก็สมเหตุสมผลของเขาค่ะอย่าลืมนะคะ อยากอัปเดตเทรนด์แฟชั่นเทรนด์กระเป๋าก็ชอบก็กดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะขอบคุณค่ะ